สวัสดีในตอนเที่ยงวันค่ะของวันอังคารที่17กันยายน2567ทุกคนตอนนี้ปิ่นกำลังพักกลางวันนะคะก็เลยพาทุกคนมาที่นี่ค่ะหน้าอามปุ๊ดจ้อแล้วก็หน้าอามจุ๋ยตุ๋ยของจังหวัดภูเก็ตนั่นเองทุกคนสังเกตดูดิขนาดฝนตกนะฝนลงเม็ดแบบกันหนำเลยช่วงนี้ภูเก็ตแต่ว่าทำไมหน้าอามคึกคักอย่างนี้ทุกคนดูดิรถจอดกันเต็มไปหมดเลยอ่ะเป็นเพราะอะไรอ่ะเป็นเพราะว่าเดือนหน้าใช่ไหมประมาณวันที่2ตุลาคมถึงวันที่11ค่ะตุลาคมอ่ะจะมีประเพณีถือศีลกินผักอย่างเป็นทางการของจังหวัดภูเก็ตนั่นเองเพราะฉะนั้นตอนนี้อ่ะล่วงหน้าประมาณ1เดือนหรือว่า1เดือนครึ่งเนี่ยทุกคนอาหารเจต่างๆเปิดหมดแล้วเปิดเกือบหมดค่ะทุกคนแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะคือหน้าอามจะมีอาหารเจที่ขายตลอดทั้งปีอยู่แล้วนะหลายร้านแต่มันจะมีร้านเด็ดๆเยอะมากค่ะที่เขาจะขายเฉพาะช่วงที่มีเทศกาลเท่านั้นวันนี้ปิ่นขอแนะนำร้านนี้ทุกคนที่มันเป็นเต็นท์อ่ะอยู่ประมาณหน้าอามจุ๋ยตุ๋ยทุกคนเนี่ยราคาสินค้าค่ะทุกคนอร่อยมากอร่อยมากถึงมากที่สุดเราจะกินร้านนี้ได้เฉพาะที่เขามีเทศกาลอย่างเดียวเลยทุกคนพอเพื่อนปิ่นบอกนะว่าเฮ้ยร้านอาหารที่เป็นเต็นๆนั่นอะมาเปิดขายแล้วพวกปิ่นก็เลยมากันเลยทุกคนมาดูบรรยากาศค่ะนี่ปิดหน้าปิดตากันใหญ่เลยโอ้ยนี่ทุกคนเป็นเต็นจริงๆนะเป็นเต็นจริงๆทุกคนดูบรรยากาศภายในร้านค่ะนี่หูยต้นกงต้นกล้วยอยู่ฮะตรงนั้นอ่ะอุ๊ยฝนมาแล้วทุกคนฝนมาแล้วโอ้โหตายแล้วแต่ว่าเราอยู่เต็นท์ที่แบบมั่นคงแล้วที่เด็ดสุดอ่ะปิ่นชอบตรงนี้ทุกคนดูพริกดิเขาบอกว่ากินเจแล้วไม่ให้กินอาหารรสจัดใช่ไหมแต่ขอหน่อยนึงเถอะทุกคนมันจืดปิ่นชอบรสจัดด้วยสิทุกคนก็เลยขอหน่อยหนึ่งนี่ค่ะทุกคนผัดผักบุ้งอร่อยมากมาทุกครั้งต้องสั่งทุกครั้งแล้วตัวนี้ก็รสชาตินี่แบบว่าไม่เลี่ยนเลยทุกคนมันเป็นผัดเครื่องแกงค่ะอร่อยสุดๆแล้วทุกคนมาดูค่ะการกินของปิ่นน่ะมันต้องแบบนี้ทุกคนปิ่นชอบแบบนี้ปิ่นชอบแบบนี้อุ้ยถูกจริตปิ่นนักแลแหละสุดยอดทุกคนสุดยอดแล้วก็เข้ากันมากกับผักบุ้งอะค่ะทุกคนแล้วก็ผัดเครื่องแกงนี่นะมาร้านนี้แนะนำ2อย่างนี้ค่ะปิ่นมาทุกครั้งกินทุกครั้งแล้วก็ผัดกะเพราก็โอเคนะแต่ว่าให้นัมเบอร์วันในใจปิ่นนะก็คือผัดผักบุ้งค่ะทุกคนเนี่ยจานมันเริ่มเทิมเลยเห็นไหม3อย่างแล้วทุกคนมาดูความฟินของปิ่นค่ะนี่ค่ะกับพริกสดๆของปิ่นอร่อยมากทุกคนเป็นการกินอาหารเจที่ฟินแบบสุดๆทุกคนแล้วก็เพื่อนปิ่นสั่งมะระอ่ะมะระผัดเครื่องแกงเต้าหู้อู้อันนี้ก็ฟินแต่ว่าสั่งแบบราดข้าวนะทุกคนดูดิ60บาทอย่างฟินอ่ะแล้วก็มาดูแม่ครัวค่ะเต็นแบบโต๊ะเยอะมากแต่แม่ครัวทำคนเดียวนะฝีมือเจ๋งมากเลยทุกคนดูดิเขาทำกันสดๆหน้าร้านเลยนะปิ่นก็มายืนดูว่าคนอื่นเขาสั่งอะไรแล้วอีกอย่างหนึ่งนะที่ปิ่นกินบ่อยที่สุดที่ร้านนี้นะก็คือราดหน้าทุกคนราดหน้าอย่างฟินน่ะทุกคนแล้วมาดูนี่ถ้าเอากลับบ้านเป็นแบบนี้ค่ะอุ้ยข้าวราดกะเพราโอ้โหสุดยอดดูดิหอมหอมทุกคนเป็นอาหารเจที่ไม่จำเจรสชาตินี่แบบฟินสุดๆแนะนำค่ะแล้วก็ผัดมีกับบ้านเห็นไหมทุกคนอันนี้ของคนอื่นนะไม่ใช่ของปิ่นมาเช็คบิลของปิ่นค่ะทุกคนเห็นไหมทั้งหมด240บาทกินกันกี่คนอ่ะ1 2 3 4 5คนอ่ะทุกคนแล้วก็ปะไปเดินเล่นหน้าอามกันแล้วปิ่นจะบอกว่าใครที่มาหน้าอามปุ๊ดจออ่ะทุกคนเห็นไหมร้านอันเนี้ยร้านน้ำพริกอะค่ะน้ำพริกปลาร้าน้ำพริกตาแดงเจอะแล้วก็ข้าวเหนียวข้าวหมูทอดเจหมูแดดเดียวเจเลยนะเขาเปิดขายแล้วนะทุกคนพี่กัดร้านก็คืออยู่ข้างๆอาหารเจเจพานี่เองทุกคนแล้วก็ปีที่แล้วอะค่ะปิ่นเคยพาทุกคนมากินขนมจีนใช่ไหมร้านเจพาวันนี้ปิ่นจะพามาดูของทอดร้านเจพาทุกคนที่เขาขายข้างหน้าเนี่ย
อนเทศกาลอ่ะนะอุ้ยต่อคิวกันยาวเหยียดทุกคนแล้วเนี่ยเห็นไหมของทอดอ่ะที่มันทำให้ปิ่นอ้วนนะชอบปิ่นกินเจมันมาแล้วลูกชิ้นอร่อยมากเผือกทอดของทอดต่างๆนานานี่นะหน้าอามนะทุกคนเยอะแยะมากมายสุดยอดสุดยอดน้ำหนักขึ้นก็ตรงนี้แหละนี่ซาลาเปาค่ะซาลาเปาไส้เผือกสีม่วงๆนั่นนะอร่อยมากปิ่นชอบกินอ่ะฝากน้องเขาซื้ออ่ะตอนเช้าลูกละ12บาทแล้วก็ร้านของทอดอีกร้านหนึ่งอ่ะที่ปิ่นชอบมากเลยอ่ะทุกคนคือร้านนี้ทุกคนปิ่นจะบอกว่าร้านนี้นะเป็นร้านเดียวในใจปิ่นค่ะนี่ทอดมันเจแม่บุญมาเจ้ากาวทุกคนเห็นป้ายนะตามรอยปิ่นได้เลยนะเนี่ยตัวนี้ทุกคนกินอร่อยมากอ่ะกินโดยที่ไม่ต้องจิ้มอ่ะทุกคนมันเป็นร้านเดียวในดวงใจปิ่นเลยนะถ้าร้านอื่นนะถ้าเกิดสมมติว่าซื้อจะต้องจิ้มค่ะไม่งั้นแบบรสชาติไม่ได้เลยแต่ร้านนี้ไม่ต้องทุกคนลูกคนดูดิมีของทอดเยอะแยะมากมายแล้วดูเขาทอดโอ้ใครบอกกินเจแล้วผอมปิ่นกินเจแล้วอ้วนทุกคนน้ำหนักปิ่นขึ้นมาหึมาเลยอ่ะสุดยอดสุดยอดเนี่ยปิ่นกินเกือบทุกกลางวันเลยนะไม่งั้นตอนเช้าก็ฝากน้องเขาซื้อค่ะก่อนเข้าออฟฟิศอ่ะโอ้ของทอดมาขายนี่ปิ่นนี่สุดยอดแล้วมีร้านแนะนำอีกหนึ่งร้านคือร้านรถเข็นนี่ค่ะเฟรนฟรายทอดอยู่หน้าร้านเจฟฮาแล้วก็ทอดมันแม่บุญมาเมื่อกี้เลยค่ะทุกคนเป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากเลยเช้าวันนี้จู่ๆน้องเขาบอกตายแล้วมีเรื่องมาเล่าบอกว่าอะไรร้านเฟรนฟรายมาแล้วเขามาขายแล้วก็เฮกันมาเลยทุกคนเนี่ยอร่อยมากทุกคนถ้าใครเห็นนะโอ้ยตายปิ่นกินกันทุกวันทุกคนตั้งแต่เข้ามาขายอ่ะเขาจะมีขนาดเล็กแล้วก็ใหญ่เห็นไหมแล้วก็ใส่ผงอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะมีขนาด30 40 50แล้วก็มีซอสให้ทุกคนใครชอบกินตัวเล็กกินไปปิ่นชอบกินตัวใหญ่นี่เห็นไหมเขาชื่อเฟรนฟรายแต่มันไม่มีชื่อร้านอ่ะแต่ถ้าสมมติว่าทุกคนเห็นแบบเนี้ยทุกคนมาซื้อตามรอยปิ่นได้เลยอร่อยมากทุกคนเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวปิ่นจะแนะนำร้านอื่นๆต่อนะทุกคนนะแต่ว่าวันนี้ต้องกลับไปทำงานแล้วค่ะบ๊ายบาย